การมาเนี่ยคือเราสร้างเครื่องยนต์ครับเราแปลงพลังงานจากความร้อนที่มีสัดต่ำไงใช้งานยากนิวเคลียร์แปลงออกมาเป็นความร้อนเหมือนกันครับแล้วมีเครื่องยนต์ไงครับออตโต้ดีเซลเบรตันแรงกิ้งทั้งหลายเนี่ยเพื่อแปลงพลังงานความร้อนให้มาเป็นงานเอามาใช้ถ้าเอาไปใช้กับยานยนต์มันก็เอาไปขับเคลื่อนโดยตรงแต่โดยทั่วไปตั้งโรงไฟฟ้าครับเอางานนั้นไปขับเจเนเรเตอร์ผลิตไฟฟ้าครับมาใช้แล้วไฟฟ้าก็ไปคอนเวิร์ตกลับไปเป็นพลังงานรูปอื่นเป็นพลังงานกลเป็นส่วนใหญ่พลังงานแสงสว่างหรือว่าเป็นพลังงานอย่างอื่นๆศักย์มันสูงที่สุดนะครับในปัจจุบันพลังงานความร้อนสัดต่ำนะอย่างความร้อน100หน่วยแปลงไปเป็นงานได้ที่ว่าใช้เครื่องยนต์ประสิทธิภาพที่ว่านั่นน่ะแนวคิดเนี่ยไม่เห็นเลยหรอความประสิทธิภาพสปาร์คอิกนิชันเอนจิน 20% เนี่ยเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คุณน่ะเก่ง 20% แต่ว่าความร้อน100หน่วยแปลงเป็นเวิร์กได้แค่20หน่วยครับคุณแต่เวิร์ก100หน่วยแปลงเป็นความร้อนได้100หน่วยนั่นการทดลองของจูส์ทอมสันที่เป็นต้นกำเนิดของเฟิร์สลอว์พลังงานไฟฟ้า100หน่วยแปลงเป็นความร้อนได้100หน่วยพลังงานไฟฟ้า100หน่วยแปลงเป็นพลังงานกลอาจจะมีความสูญเสียใช่ไหมมอเตอร์สูงสุดตอนนี้อาจจะ 98% เห็นไหมพลังงานกลกับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยพลังงานกลผมว่าเป็นลำดับ2อ่ะมันเป็นพลังงานที่มีระบบเป็นระเบียบมันแปลงเป็นอย่างอื่นได้ง่ายเอาไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายนั่นคือคุณภาพของมันเห็นไหมมองภาพนี้ให้เห็นนี่แหละคือเรื่องของเซ็กซ์ลองอาจารย์กระโดดไปตรงนี้ก่อนอยู่ไหนครับเซ็กซ์ลองเอฟฟิเชนซีเฮ้ยมันคืออะไรไอ้ thermal efficiency ที่เราเคยคำนวณบางทีถ้าจะมองคือเรามองเชิงปริมาณ output ได้เท่าไหร่ต่อ input ที่ใส่นั่นคือมองเชิงปริมาณเราไม่เคยเรียกว่า first law efficiency หรอก efficiency แต่ถ้ามองเชิง second law มีคำว่า second law efficiencyมันคืออะไรมันเปรียบเทียบระหว่าง efficiency สูงสุด efficiency ของตัวเครื่องยนต์นั้นๆต่อ efficiency สูงสุดที่เป็นไปได้เหมือนเมื่อกี้คะแนนเต็ม100เราทำได้60ถ้ามองเชิง total เราก็ได้ 60% ถูกไหม60% ดีไม่ดีก็มองเอา 60% ไม่รู้ดีไม่ดีแต่ถ้าในชั้นเรียนนั้นเนี่ยไอ้คนได้ที่1มันได้90อ่ะคุณได้60เมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับไอ้คนที่ดีที่สุดมันคือ60ส่วน90ใช่ไหมได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะไม่คุ้มแต่ถ้าคนที่ได้คะแนนสูงที่สุดในการทดสอบครั้งนั้นเนี่ยมันได้70อ่ะเอ้ยคุณ60ส่วน70นะเห็นภาพไหมเฮ้ยแรงคุณมันดีนะนี่คือการเปรียบเทียบที่ว่าตัวอย่างที่จะให้เห็นชัดสมมุติเรามีเครื่องยนต์ Heat Engine 2เครื่องเนี่ยเครื่องนี้ทำงานที่อุณหภูมินี้นะ600ลงมาซิง300ไอ้นี่1,000ซิง300
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากันนะ 30% แปลว่าใส่ความร้อนเข้ามา100ได้งานออกไป30อันนี้ใส่เข้ามา100ก็ได้งาน30 2อันเนี่ยประสิทธิภาพเชิงความร้อน30เท่ากันถ้าเรามองเชิงอย่างนี้เราบอกมันก็ดีเท่ากันใช่ไหมแต่ไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าเราเอาคาโนมารันระหว่างอันนี้นะ efficiency มันก็คือ1ลบ g l ส่วน g h ใช่ไหมมันได้ 50% ตัวเลยเห็นแต่ถ้าเอาคาโนมารันแบบนี้ประสิทธิภาพมันเป็น70นั่นคือดีที่สุดมันทำได้70เองทำได้แค่30ดีที่สุดมันทำได้50คุณทำได้แค่3คุณทำได้30ตกลง A กับ B ไหนดีกว่ากันโอ้ A ยังดีกว่านะเออเว้ยA หรือ B ดีกว่ากันก็ดูยากมันจึงต้องมาดูใน second law ว่าอะเปรียบเทียบประสิทธิภาพมันกับสูงที่สุด A นี่จะได้ 60% ของ B ได้42นะจะเห็นว่าเฮ้ยเครื่องยนต์ B เนี่ยคุณไม่ได้ดีเลยนะไม่ได้ดีเท่า A นะเพราะมันควรจะทำได้ดีกว่านี้ถูกป่ะหลักมันอยู่แค่นี้เนี่ยคือมุมมองของ second law efficiency โอเคไหมงั้น second law efficiency เนี่ยก็คือเปรียบเทียบระหว่าง efficiency thermal efficiency จริงของเครื่องยนต์นั้นหารด้วย Carnot efficiency โอเคไหมหรือ reversible engine efficiency ที่ต้องเปรียบเทียบที่ทำงานระหว่าง range อุณหภูมิเดียวกันนะโอเคไหมภาพอันนี้เป็นภาพที่สำคัญเนาะมาถึงตรงนี้พอจับประเด็นได้เนาะยังไม่ยากนะคำนวณหมูมากเลยบทเนี้ยเซคันด์ลอว์เนี้ยนะครับทีนี้อาจารย์จะไปกลับมาที่นี่มันเกี่ยวอะไรอาจารย์พูดถึงเรื่องอะไรนะครับอาจจะยังมองไม่เห็นนะครับสมมติว่าเรามีระบบหนึ่งนะครับซิสเต็มนี่เราจำลองเอาฮีทเอนจินก็ได้ว่าโอเคมันใส่ความร้อนเข้าไปมันได้งานออกมาเนาะประมาณเนี้ยระบบทางเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยไอสิ่งที่กำลังจะพูดถึงก็คือสิ่งที่มีความสำคัญในสิ่งที่เรากำลังเน้นในเรื่องศาสตร์ทางด้านเทอร์โมเนี่ยของ engineering thermodynamics ผลิตงานครับนะผลิตงานออกมาในบทในเทอร์โมหนึ่งเราพูดถึงเรื่องนี้เยอะเรายกตัวอย่างนี้เอนจินเยอะแยะนะครับคำนวณเรื่องงานเงินเนี่ยเป็นคำนวณมาแล้วล่ะแต่ทีนี้มุมมองของ second law analysis ในเรื่องของ work เนี่ยนะมันมีหลายตัวนะครับอย่างที่ว่าถ้าเราจะมองเวิร์กตัวแรกเนี่ยเอาวองตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยเวิร์กที่ว่าเนี่ยอย่าเพิ่งใช้ฉันระยะสัญลักษณ์นะตัวที่เราสนใจจริงๆคือเรียกว่า useful workนี่ครับจับปิวและสัตว์สกิดอยู่นั่นคืองานที่เรามันผลิตออกมาแล้วเราเอาไปใช้ได้จริงๆโอเคไหมมอเตอร์ไซค์คุณไอ้ที่มันทำให้มันขับเคลื่อนเนี่ย
นั่นคืองานที่ได้จริงๆตัวเนี้ยคือตัวที่เป็นผลที่สำคัญ W เนี่ยโอเคไหม Useful work โอเคเขียนเอาเองนะมันคืออะไรเนาะมันคืองานที่เกิดขึ้นจริงนะแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะมันเกิดขึ้นแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มีด้วยหรอมันมีอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือเนี่ยนะอย่างที่เรียกว่า actual เลยนะ of work done หรือ work produce ละกันงานที่ทำโดยระบบงานที่สร้างโดยระบบโอ้มันเหมือนกันหรือมันต่างกันไงกับอันแรกอันนี้ดูให้ดีนะซิสเต็มในนี้เนี่ยซิสเต็มของเราคือ working fluid อย่าลืมว่าเราพูดถึงซิสเต็มเนี่ยมันคือฟลูอิดนะไม่ใช่ตัวอุปกรณ์เข้าใจมั้ยเวลาเราใส่ first law เข้าไปเราคำนวณซะว่าไอ้ฟลูอิดที่มันวิ่งเนี่ยนั้นมันคือไอ้น้ำอย่างเงี้ยซิสเต็มเราคือไอ้น้ำเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นต้องแยกอย่างนี้งานที่ไอ้น้ำกระทำออกมาเปลี่ยนจากเนี่ยมันอาจจะไม่เป็น useful work ทั้งหมดแต่ที่มันทำเนี่ยก็คือเวิร์กนี่แหละเวิร์กที่เกิดขึ้นคำนวณได้จาก first law เนี่ยคือเนี่ยมันมีงานอีกตัวหนึ่งโอ้หลายงานเหลือเกินเหมือนคะแนนเมื่อกี้นะมีหลายคะแนนเหลือเกินสอบครั้งเดียวกันเนี่ยทำไมมันหลายคะแนนหลายมุมมองจังsurrounding work surrounding work เนี่ยมันเป็นงานที่ระบบเมื่อทำงานแล้วเนี่ยมันต้องไปต่อสู้กับ surrounding ไปดัน surrounding ซึ่งงานผลิตออกมามันต้องไปดัน surrounding แปลว่าไปเสียที่เหลือจึงได้แต่ดีๆเห็นภาพไหมนั่นก็คือถ้าจะเขียนเป็นความสัมพันธ์ตรงนี้เราก็จะได้ว่า W U เนี่ยเท่ากับ W I R R ลง W ใช่ป่ะโอเคไหมเป็นอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เราพูดถึงนี่เกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นจริงๆนะไอ้ที่เกิดไม่จริงเนี่ยยังมีคืออะไรเกิดไม่จริงนะเดี๋ยวจะพูดถึงนะเขียนคำอธิบายนะในหนังสือก็มีแต่มันจะเรียงไม่เหมือนที่อาจารย์พูดนะอาจารย์จะไปแบบวางคอนเซ็ปต reversible work แปลว่าอะไร reversible work พอเห็นคำว่า reverse เนี่ยของจริงหรือไม่จริง reversible เนี่ยจริงหรือไม่จริงไม่จริงเป็นความฝันนั่นคือถ้าระบบทำงานในเงื่อนไขเดียวกันเนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นคือ reversible workแต่สิ่งที่ถ้าสูงสุดงานสูงสุดที่ควรจะเป็นไปได้ก็คือ reversible work ถูกไหมในเงื่อนไขเดียวกันแค่นี้คำว่า reversible work เนาะ
ตัวที่5โก้ reversibility ไม่ใช่reversibility เนี่ยมันเป็นตัววัดว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมีงานหายไปเท่าไหร่ไม่ใช่หายหรอกคือสูงสุดเนี่ยควรจะได้ reversible แต่เราเอามาใช้ได้จริงๆคือ WU นะไม่ใช่ WIR ด้วยนะ WU นะเอามาใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นผลต่างนี่ก็เหมือนกับไอ้แก๊ปที่มันน่าจะมันหายไปอ่ะเนาะมีตังค์หมื่นหนึ่งเมื่อกี้อาจารย์จารุพลให้อ่ะใช้ไปใช้มาไม่รู้ไปซื้อของมาเพราะมันได้ 8,000 เอง 2,000 มันหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันคืออะไรก็รู้ประมาณนั้นนะโอเคไหมเพราะศัพท์คำนี้คือreversibility เนาะมีปริมาณเป็นงานนะเพราะมันคืองานลบงานใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นปริมาณงานที่เหมือนมันหายไปอ่ะเนาะโอเคไหมหมดหรือยังยังไม่หมดมีตัวที่6โอ้โหมันเยอะจังเลยavailability availability คืออะไรอันนี้คือจริงๆมันคือชื่อของบทนี้แหละนะเพราะนั้นมันคือตัวสัญลักษณ์มันเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไปอาจารย์จะยังไม่เขียนสัญลักษณ์มันนะแต่ว่ามันคืออะไรมันคือreversible verb if มีคำว่า if ถ้านะ อันนี้เขียนแบบสั้นๆมันแตกต่างนิดหนึ่งavailability เนี่ยเหมือนกับคล้ายๆ reversible verb แต่ไม่เหมือนตรงที่ final state คือสภาวะสุดท้ายของระบบนั้นต้องอยู่ใน equilibrium กับ environment จังเขียนเท่ากับนี่ไม่ใช่มันเป็น environment นะมันอยู่ใน equilibrium กับ environment นั่นคืออุณหภูมิและความดันของ final state นั้นเนี่ยเท่ากับ environmentทำไมจึงกำหนดอย่างนี้เดี๋ยวจะพูดแต่เอาคอนเซ็ปต์มันก่อนมันแตกต่างยังไงกับตัวที่4ดูให้ดีนะมันคล้ายตัวที่4แต่ไม่เหมือนตรงทางออกสุดท้ายอย่างสมมุติว่าในระบบเราถ้าสมมุติเป็นกระบอกสูบลูกสูบเริ่มมันขยายตัวใช่ไหมสภาวะที่1เริ่มต้นต้องเหมือนกันแต่สุดท้ายขยายตัวตรงปลายทางภาวะสุดท้าย4กับ6เนี่ยอาจจะไม่เหมือนใช้คำว่าอาจจะนะมันอาจจะเหมือนกันก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขแต่ availability นี่บังคับว่าสุดท้ายต้องเป็นอันนี้จึงจะเรียกว่า availability ถ้าสภาวะสุดท้ายไม่ได้อยู่ตรงนี้มันคือ reversibleเดี๋ยวจะไปพูดถึงว่าทำไมถึงเอาอันนี้มาเป็น reference เพราะนั้นเอาภาพนี้ก่อนนะครับว่าเราเห็นว่าเนี่ยพอพูดถึงระบบเดียวนี่พูดถึงระบบเดียวนะระบบเราจะเป็นอะไรก็ได้กระบอกสูบลูกสูบหรือเป็นเทอร์บายหรือเป็นอะไรก็ได้นั้นอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงได้งานมันสามารถคำนวณเวิร์ดออกมาทั้ง6ตัวคำนวณออกมานะ
แต่ไอ้ที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมี3อันแรกถูกป่ะเกิดขึ้นจริงๆส่วนไอ้นี่เป็นตัวไม่จริงกับ6นี่ก็ไม่จริงไอ้นี่ก็ไม่ได้จริงอ่ะเพราะรีเวิร์สเวิร์คมันไม่ได้มีจริงแต่ว่าเป็นการคำนวณออกมาเพื่อชี้พอมองเห็นภาพไหมว่าสิ่งที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันคล้ายๆกับคะแนนเมื่อกี้ใช่ไหมมันเป็นการสอบครั้งเดียวเฮ้ยแต่เรามองมุมมองของคะแนนในหลายมิติเขาหนังมาเปรียบเทียบนั่นแต่ไอ้ของจริงๆมันเกิดขึ้นแค่เนี้ยเราทำได้จริงเท่านี้กับไอ้คนได้ท็อปมันได้จริงเท่านี้ไอ้ค่าเฉลี่ยของห้องมันจริงๆมันเท่านี้ใช่ไหมส่วนไอ้ข้างบนเนี่ยมันไม่ใช่จริงเงี้ยนะคล้ายๆนะ6ตัวนี้ต้องเข้าใจมันให้ชัดเรายังไม่พูดถึงการคำนวณนะเดี๋ยวพอไปคำนวณเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนจะคำนวณเหมือนกันนะคล้ายๆกันอะไรก็คำนวณด้วยใช้ first law เหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนที่ต่างคือเงื่อนไขโอเคไหม useful work ไม่ได้คำนวณเองจะหา useful work ต้องคำนวณงานที่ system ทำหรือ fluid ทำนี่คำนวณด้วย first law ที่เราเคยเรียนมานั่นเอง surrounding work เดี๋ยวจะไปดูว่าคำนวณอย่างไรก็ใช้ first law เหมือนกันครับแต่เป็นงานที่ต่อสู้กับ surrounding สองอันนี้คำนวณแล้วจะมาลบกันถึงเป็น W นะ W ไม่ได้ไปคำนวณคำนวณมาจากสองอันเห็นไหม reversible workก็คำนวณเหมือน irreversible work อะแต่ในเงื่อนไขที่เป็น reversible นั่นคือถ้าจะว่าไปแล้วตอนเราเรียนเทอร์โมหนึ่งอะเรา assume reversible หมดเลยนะแต่เราอาจจะยังลืมไปว่าเราไม่ได้ทำพวก ideal cycle ทั้งหลายเนี่ย assume reversible หมดเลยเพราะนั้นการคำนวณที่ออกมาเนี่ยมันจึงใช้ first law 4กับ2เนี่ยคำนวณเหมือนกันเลยใช้ first law เหมือนกันแต่เงื่อนไขแตกต่างนั่นเองเนี่ยพอเงื่อนไขแตกต่างเนี่ยไอ้ process ที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนไม่เหมือนเช่น polyversible adiabatic ของ ideal gas เอาเป็น PV กำลังเคของที่เห็นไหมเฮ้ยถ้าของจริงมันไม่ reversible อ่ะมัน adiabatic ideal gas ก็ตามมันไม่ PV กำลังเคของที่มันเป็นอย่างอื่นเพราะผลมันต่างนะ final state ต่างงานที่ได้ต่างโอเคแต่คำนวณด้วย first law irreversibility ก็อย่างว่าเอา2อันมาลบกัน availability เหมือนกันครับใช้ first law เหมือนกันก็คำนวณแบบเดียวกันกับ reversible บนเงื่อนไขว่าเป็น reversible นะแต่ final stateอยู่ที่ไม่ใช่อยู่ที่อยู่ในอีควิลิเบียมกับ environment มีคำถามไหมครับก่อนจะ move ไปมีไหมก่อนกินข้าวเที่ยงเขียนไอ้หน้านี้ให้ได้ได้ไหม6ตัวเนี้ยเขียนชื่อมันสัญลักษณ์มันให้ถูกพอแล้วรวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์ที่มีโอเคตัวนี้ยากหน่อยนะเป็นคำอธิบายเงื่อนไขเพราะเวลาเป็นโจทย์เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจว่าอะไรคืออะไรเราจะสับสนมันจะงงมันงงแล้วมันไปไม่ถูกว่าคำนวณอะไรไม่ใช่อะไรคำนวณมันคำนวณเหมือนกันนะเพียงแต่เงื่อนไขแตกต่างกันแค่นี้เองเราจะรู้ว่าเงื่อนไขมันคืออะไรก็ต่อเมื่อเราเข้าใจว่าแต่ละอันมันคืออะไรแล้วเงื่อนไขมันคืออะไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการเรียนที่ว่าไปเขียนเติมมาเงื่อนไขคำว่าเงื่อนไขที่อาจารย์ว่าเนี่ยชื่อว่า
irreversibility เนี่ยเงื่อนไขมันก็คือเงื่อนไขตามโจทย์กำหนดจริงของจริงแต่ถ้าเป็น reversible เนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดครับเป็นเงื่อนไขในอุดมคติเงื่อนไขคือถ้า process เป็น reversible เงื่อนไขคือถ้าฉันเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในชั้นฉันก็ต้องสอบได้เทอร์โมไดนามิกส์95ไม่ร้อยละ95ฉันต้องได้ A ใช่ไหมเงื่อนไขนะแต่ของจริงอาจารย์ครับขอดีบวกก็พอครับแตกต่างแตกต่างมันต้องแยกแยะความแตกต่างนี้ให้ได้มันมีอยู่แค่นี้เองครับavailability ตัวนี้คือหัวใจของเรื่องนี้มันคืออะไรทำไมต้องกำหนดเงื่อนไขแบบนี้อาจารย์จะอธิบายมาในหนังสือเขียนไว้อาจารย์จะไม่พูดตามหนังสือแล้วไปอ่านเอามอเตอร์ไซค์คุณชอบยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์เพราะว่าคุณรู้จักดีบอกไม่เห็นลูกกระบอกสูงลูกสูงเนาะแต่เรียนมาแล้วออโต้ไซเคิลเนาะจังหวะที่มันให้งานคือจังหวะไหนนะเครื่องยนต์สี่จังหวะเนาะจังหวะที่มันให้งานคือจังหวะระเบิดระเบิดไม่ใช่จังหวะให้งานออโต้ระเบิดคือระเบิดแต่จังหวะที่ power เนาะ power คือขยายตัวเนาะ expand เนาะมันเรียกว่าระเบิดแต่ระเบิดนั่นคือถ้าในไซเคิลจริงเนี่ยมันมีอยู่2อันคือช่วงจุดระเบิดปุ๊บใช่ไหม constant volume มันยังไม่ได้ให้งานนะต้องขยาย expand ออกมาได้งานตอน expand ดูแค่ตอนลูกสูบขยายตัวเขียนรูปเขียนเป็นกระบอกสูบตั้งก็แล้วกันเนาะตั้งจะคว่ำเอาคว่ำแล้วกันเนาะตอนนี้ลูกสูบอยู่สูบตายบนแล้วก็เกิดการสันดาปแล้วนะครับนี่เป็นเริ่มต้นของจังหวะนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันขยายตัวไอ้นี่แหละเราได้งานนะครับโอเคงานเนี้ยคำนวณได้แหละ reversible adiabatic สมมุติว่านะ isentropic isentropic เท่ากับเท่าไหร่เนาะบวก1 2เนี่ยทำตัวเลขให้ดูเลยโพเซนมัน p v กำลัง k คงที่ใช่ป่ะ ideal gas ได้บวกเท่ากับเท่าไหร่นะ integrate p d v ได้โอ้ลืมหมดแล้วถูกปะประเด็นมันคือนี่เห็นไม่ค่อยชัดนะประเด็นมันคือไอ้ตัวนี้แหละสภาวะสมมุติสภาวะที่1 นี่มันฟิกแหละตอนจุดระเบิด